สถานการณ์ที่1ลืมเวลาปล่อยให้เธอรอนานจนเธอโมโหหิวโมโหหิวโอเคยิ้มหน่อยนะในใครงอนรู้เปล่าว่าเธอน่ารักที่สุดตอนที่ยิ้มเที่ยวกันไหมหาไรกินสถานการณ์ที่2นะคะเราเนี่ยไปเผลอดองแชทจนเราอ่ะลืมตอบข้อความเธอทีเนี้ยเธอก็เลยไม่ตอบเราบ้างเอาตายแล้วชอบทักเบอร์เธอก็อ่านไม่ตอบไม่รู้มีปัญหาอะไรกวนใจที่อยู่ตลอดแต่ฉันก็ไม่เคยท้อถ้าจะให้ฉันไปงอสถานการณ์ที่3นะคะเขาอ่ะงอนเราจริงๆขอเกี่ยวก้อยยังไงก็ไม่ให้อ่ะไม่เอาแล้วนิ้วโป้งเธออยากเจอแต่นิ้วก้อยเธอเกี่ยวกันนะมาเกี่ยวกันไว้ง่ายๆนี่โอเคสถานการณ์ที่4สุดท้ายนะคะง้อเธอมา3วันแล้วอะวันนี้วันที่4ก็ยังไม่หายสักทีอะวันที่4นะครับเธอยังไม่หายสักทีอยากจะบอกกับเธอว่าถ้าฉันไม่รักฉันจะไม่ง้อไม่งอนถ้าเธองอนฉันจะไม่ยอมAll right งอนได้แล้วนะครับก็แต่งเพลงมอบเพลงนี้นะครับให้คนที่กำลังงอนอยู่นะครับมางอนแล้วนะครับนี่